ต้นผักกูดเมื่อปลูกติดเป็นต้นแล้วจะเติบโตได้เร็วนะคะต้นผักกูดนี้ตั้งแต่ตัดใบรอบสุดท้ายจนถึงมีภาพในรูปนี้ผ่านมา20วันนะคะต้นเริ่มสวยขึ้นมากเลยค่ะกลางใบออกมาเรืองร่าท้าลมร้อนความกังวลทั้งหลายว่าต้นผักกูดจะกลับมาเติบโตเหมือนเดิมไหมก็หายไปทันทีเลยนะคะหลังจากที่เห็นเขาแตกใบใหม่ออกมามากมายเช่นนี้ย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พามาชมต้นผักกูดนะคะพอดีมีอุบัติเหตุกับตัวเองนิดนึงจึงไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ระยะหนึ่งนะคะย่าย่าโดนมีดทำครัวบาดมือนะคะติดเชื้อนิ้วก็บวมดูสิคะบวมเป่งเลยที่นิ้วกลางนี้ก็พันไว้ไม่ให้เชื้อที่นิ้วนางมาโดนนิ้วกลางค่ะจึงทำงานไม่สะดวกมีครั้งหนึ่งเคยโดนมดกัดแล้วไปล้างน้ำแล้วคันทีนี้พอคันแล้วมาเกาพอเกาก็ติดเชื้อบวมไปทั้งแขนเลยนะคะหลังมือและแขนบวมหมดเลยไปโรงพยาบาลหมอให้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อฉีดยาฆ่าเชื้อทางน้ำเกลือค่ะไม่น่าเชื่อเรื่องเล็กน้อยกับบางคนก็เป็นเรื่องใหญ่ค่ะต้นผักกูดเริ่มงอกมาแล้วนะคะนี่ผ่านไป10วันก็เริ่มมีใบออกมาต้นละ1ใบ2ใบก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเมื่อเวลาผ่านไปใบผักกูดก็เริ่มหนาขึ้นนะคะนี่ย่างเข้า20วันแล้วค่ะใบเริ่มเต็มจะกลับมาเต็มสวนเหมือนเดิมแล้วนะคะช่วงแรกๆก็กังวลอยู่ค่ะแต่พอเห็นใบเขาผลิออกมาเรื่อยๆความกังวลก็ลดลงนะคะต้นผักกูดเริ่มเติบโตแล้วตอนนี้เป็นเวลา20วันค่ะช่วงนี้มีเวลาไม่เยอะรดน้ำให้วันละ 1-2 ครั้งนะคะไม่ได้รดน้ำเยอะมากเหมือนเมื่อก่อนเพราะการรดน้ำต้นผักกูดต้องใช้เวลาด้วยค่ะทีนี้ตรงสปริงเกอร์ของย่าย่ายังเสียอยู่นะคะคือไม่ใช่สปริงเกอร์เสียค่ะคือท่อส่งน้ำบ่อบาดาลเสียค่ะยังไม่รู้เลยว่าเสียตรงไหนนะคะต้องตามช่างมาซ่อมจึงรดน้ำเองด้วยฝักบัวหรือก็ใช้ขันรดน้ำสาดๆเอานะคะก็รดน้ำแค่วันละ1ครั้ง2ครั้งเขาก็แตกกอและเริ่มมีต้นสวยๆมากขึ้นค่ะช่วงแรกที่ปลูกใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ติดรากหรือรากยังไม่หยั่งลงดินช่วงนั้นต้องดูแลความชื้นเป็นพิเศษค่ะเมื่อเขาติดแล้วเราสังเกตว่าต้นไม้ของเรากำลังเจริญเติบโตแล้วการรดน้ำก็อาจจะลดลงได้นะคะไม่ต้องรดถี่มากนักสังเกตว่าผักกูดที่อยู่ในป่าใช่ไหมคะก็ไม่ใช่มีการรดน้ำบ่อยรอน้ำฝนน้ำค้างหรือความชื้นในอากาศเขาก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะย่าย่าพาเพื่อนๆมาดูต้นผักกูดยอดยาวต้นนึงนะคะที่กำลังรอปลูกอยู่เพราะตอนนี้ย่าเจ็บมือหากไม่เจ็บมือก็จะปลูกต้นผักกูดในกระบะนี้แล้วค่ะในกระบะนี้คือต้นผักกูดที่เตรียมปลูกนะคะเลยต้องแช่น้ำไว้ก่อนรวมทั้งต้นออด้วยค่ะต้นออดิบต้นคูนนะคะมายาย่าเรียกต้นออดิบนะคะคือต้นคูนเพราะถอนต้นเอาต้นไม้อื่นไปปลูกแถวนั้นคือจัดระเบียบต้นไม้นิดนึงนะคะทีนี้จะมีต้นผักกูดที่มาพักอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ก็มีต้นนึงที่เขายืดยาวแปลกกว่าเพื่อนค่ะคือต้นนี้นะคะเขายืดยาวเนี่ยค่ะยอดเขาอ่อนเลยนี่ทานได้เลยนะคะยอดขนาดนี้ดูสิยาวมากเลยนี่คือความแปลกนะคะยาวแต่เรายังปลูกเขาไม่ได้ค่ะมาวัดดูว่ายาวกี่คืบอุ้ยได้ประมาณ5คืบนะคะยอดผักกูดตรงนี้ยาว5คืบค่ะตรงนี้ญาติเตรียมต้นพันธุ์หรือต้นอ่อนๆไว้นะคะว่าไว้ปลูกแต่ช่วงนี้ก็เลยต้องแช่น้ำเขาไว้ก่อนเพราะมือเจ็บทำอะไรไม่สะดวกค่ะตรงนี้ก็ดูเกะกะนิดนึงนะคะเพราะเป็นการนำต้นไม้มาพักเพื่อรอปลูกลงกระถางค่ะตรงนี้เป็นป่ากล้วยนะคะเป็นพื้นที่ร่มรำไรจะมีซาเลนข้างบนค่ะต้นผักกูดนี้จึงยืดได้เต็มที่เพราะเป็นพื้นที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึงค่ะเป็นที่ร่มรำไรย่าย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย